ไดออ้ออกมานะฮะบอกว่าขอบคุณชาวสงขาครับที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติกว่า26เปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตมีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบและต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องนี่คือสงขาเองเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็ผลักดัน เศรษฐกิจในหลายๆด้านมาโดยตลอดนะครับล่าสุดเนี่ย18ตุลาคมปีที่แล้วคณะรัฐมนตรีเนี่ยยังอนุมัติดำเนินการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่อำเภอกระแสะสินจัวัดสงขลาถึงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับอันนี้เป็นโครงการที่อยู่ในหมวดของกรมทางหลวงชนบทระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยมัน3ปีตั้งแต่ปี66ถึงปี68รวมวงเงินทั้งสิ้นเนี่ย4,841ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง4,700ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแล้วก็ลดเวลาการเดินทางเชื่อมโยงการคมนาคมโลจิสติกสนับสนุนการขนส่งสินค้าและบริการรวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ทั้งสงขลาแล้วก็ยาะจึงพัทลุงด้วยค่ะ